มืดมืดดอกเนาะอืมไปเอทโฟกัสสบายดีสบายดี FC ทุกคนเด้อสบายดีกันยามสวยมื้อนี้ทุกคนน้องลี่ได้รับกล้องจากเอื้อยนะทุกคนเนาะซึ่งกล้องนี้เป็นกล้องมาจากเป็นกล้อง FC มาจากฝั่งไทยเนาะเพิ่นได้ส่งอันนี้มาให้ทุกคนชื่อนามสกุลคนที่ฝากมานี้น้องลี่อ่านบ่ได้นี่อันนี้เพิ่นส่งมาให้เอื้อยละเอื้อยส่งมาให้น้องลี่ต่อเด้อเนาะนี่เป็นของฝากจาก FC ฟังไทยซึ่งละดูนี่ก็คือมันก็เริ่มมากไม้ก็เริ่มสุกระปีกายนี่ก็มี FC เพิ่นส่งมาให้น้องลี่เป็นมังคุดเนาะมังคุดคือว่า2แก๊สทุกคนแซ่บขนาดเนาะปีนี้แต่ว่าปีนี้ยังบ่ได้กินมามาเบิ่งเจาะแล้วสิตัวนี้เจาะแล้วเอื้อยเพิ่นเจาะแล้วละเพิ่นอันฝากมาให้น้องลี่อีกบ่ฮู้ว่าเอื้อยแฮ่นเพิ่นถ่ายคลิปบ่แต่ว่าน้องลี่อยากถ่ายคลิปขอบใจ FC นี่นี่เบิ่งดมก่อนเป็นอันนั้นทุกคนมักยงซิดมักผางอยู่ไทยเอิ้นมักยงซิดอยู่ลาวเอิ้นมักผางอยู่แม่ทรงแซ่บขนาดแม่นๆเบิ่งๆทายทายหูก่อนก็ถ้าแซ่บแท้ว่าเนาะชิมซะเลยอุ้ยบางหน่วยก็หนาวละเทฝากมาแต่ไทยพุ่นก่อนสิมาฮอดแล้วบัดนี้เอื้อยก็ว่าเลือกเอาหน่วยเลือกเอาแต่หน่วยงามๆให้ละแต่บัดนี้เอามาไว้ขนส่งหันขนส่งหันบ่ต่อมาให้ส้มว่ะส้มหวานหวานส้มส้มหวานอุ้ยหนาวละแม่ๆๆเอาไว้ไปเฮ็ดแนวเลยซะตัวนี้เอาไว้ไปเฮ็ดแนวจะแม่นซาดเนาะงามขนาดนี้บางซะไปเฮ็ดแนวเบิ่งเพิ่นก็ฮ้อคักขนาดนี้ทุกคนนี่อันมีอันนี้ใส่ให้แต่ละลูกเบิ่งเป็นกลิ่นจากลูกนี่เสียดายแม่นแม่นแท้มันฮอดแต่มื้อว่านนี่แหละทุกคนแต่ว่าขนส่งฮ้อนขนส่งอยู่ลาวนี่เพิ่นบ่ส่งต่อมาให้น้องลี่โอ้หนาวหมดเลยได้กินจังบ่หลายหนาวหนาวหมดเบิ่งสิได้กินจักหน่วยนี่โอ้หนาวอีกแม่เนาะมันตอนจากไทยมาลาวนี่มันบ่ได้นั่นก็มันก็บ่ได้ไปมันบ่ได้เนามันก็บ่ได้มันมาค้างอยู่ขนส่งลาวมื้อวานนี้นะทุกคนเพิ่นบ่เอามาให้น้องลี่ได้กินหลายหน่วยเด้อเบิ่งได้กินจิกหน่วยนี่2 4 6 8 10ได้กิน10หน่วยแต่ว่ามันยักเละเบิดล่ะนี่2 4 6เนา6หน่วยเอาเห็นมาในปองนี่ตามแซ่บขนาดเด้อ FC เอ้ยขอบใจหลายๆเด้อแซ่บแท้แซ่บว่ะส้มหรือว่าหวานหวานส้มส้มหวานเบิ่งลองชิมก่อนมักยงซิดว่าซั่นอยู่ลาวอยู่บ้านน้องลี่ละเอิ้นมักผางเนื้อว่ามันสิส้มหลายแตกน้ำลายไหลขอบอกขอบใจ FC ขอบคุณหลายๆเด้อที่ฝากมาให้ซิมแซ่บขนาดเด้อมากอันนี้นี่ได้กินแล้วแม่นน้ำลายน้ำลายไหลเลยจ้าฟาดหน่วยใหญ่ขนาดกินนี่อยากกินแซ่บแม่จะเอาแก่นปลูกก่อนกล้าก่อนแซ่บขนาดเลยบะซึมเดี๋ยวนี้หน่วยใหญ่อีกเป็นตาเห็นแนวแท้น่ะแซ่บเด้อ
นี่กะทิลองพากินบ้างไหมตัวนั้นนะมุ่งเป็นแล้วอะทัศดาเนาะอะไรก็ยังเป็นกินอยู่ปะเป็นกินประมาณ10หน่วยเพิ่นเอามาเต็มไว้นี่ก็สิประมาณ30หน่วยเนาะเอื้อยเอาแบ่งไว้กินอยู่เวียงแน่แล้วก็ส่งมาให้น้องลี่กินได้เนาะตอนเพิ่นแบ่งอยู่เวียงให้ก็สิบ่เน่าอืมงามโอ้แซ่บเสียดายมันเละนะเนาะเละเละตุ้มเป๊ะฝานฟางมักตองอ่ะนะตองกับเป็นเห็นแล้วเนาะจนเน่าเนาะอยากกินมักตองฮะอยากกินมักตองกับมักมังคุดทันทีเดียวนี่มักมังคุดอยู่ร้องสารยังบ่มีเดียวนี้ต้องจะไปล้างก่อนอู้แซ่บมันหวานเดี๋ยวนี้ก็บ่ได้แล้วเสียดายเสียดายตัวมันเน่านี่ทุกคนไหมไปล้างก่อนแจงอยู่ว่าทุกคนนี่อึ๊บคือซีเมนเกรดดีเลยเนาะเพิ่นจึงใส่โซ่แบบนี้มาให้เนาะเกรดดีเกรดแพงเลยนี่บ่ฮู้ว่าอยู่ไทยฮัลโหลเท่าใดมันบ่ได้สมเลยเด้ทุกคนแซ่บเซฟเซฟขนาดหนึ่งสิบหน่วยสองสี่หกเจ็ดประมาณสิบหน่วยเนาะได้กินเนาะมันแท็กซี่ได้กินได้อยู่ค่ะมันเน่าเสียดายมันเละหมดเนาะอันยูเนียแนวนี้น่ะมันกระทางในมันเละแหละเบิ้งหน่วยเละนี้มันเป็นอยู่เดี๋ยวซีปาดเบิ้งกินได้อยู่มันก็บ่ได้มีกลิ่นบูดเลยล่ะมันสุกเหลือเกินธรรมดาท่านท่านเป็นมาฮอดพี่ท่านเหลืองน้อยเดียวฮะอันนี้มันสุกพอดีแล้วเพิ่นคัดบ่มีคลายอย่างนั้นนี่คือหน่วยนี้นังยังตึงอยู่นี่เพิ่นปิดออกจากต้นไปขายฮะกะพอดีสุกละนั่นเป็นซิซิมเป็นลูกให้เบิ่งตัวเละนี่หวานเลยตัวเละนี่บ่แซ่บเท่าตัวเนื้อแน่นๆฮะเพราะว่าอันนี้มันเละแล้วมันสิมีความแบบเปื่อยหน่วยเดียว2หน่วยอยู่นี่กินเมื่อ3หน่วยละมันอยู่เด้อเอามั้ยประมาณนี้แหละทุกคนก็ต้องขอขอบอกขอบใจหลายๆเด้อที่ส่งมักยุงซีดมาให้กินเนาะอันยุลาวนี่น่ะเพิ่นตัวที่เพิ่นเอามาจากไทยแบบเกรดอันนี้ฮะนะทุกคนประมาณโล 60,000 กีบโล100กว่าบาทตอนนี้เราก็อยากกินมะทุเรียนเดี๋ยวนี้ทุเรียนส่งมาแต่ไทยคุณน่าจะบ่ได้เนาะเจ็บมือคือบ่ได้เลยอันเพิ่นผู้เพิ่นเอามาค่ายอยู่ลาวฮะแล้วแม่นเพิ่นข้ามไปเอาเองแล้วมากับมือเด้อเนาะเนาะมาแล้วมาแกะอันนี้เลยซะทุกคนแม่นเลยเครื่องดินสุกาสิเอาไปนุ่งดินอยู่ไทยเสื้อผ้าซันเองสวยอยู่บ่เนาะมันสิเอาซื้อมากนะแต่ตาบ่ส่วนเลยตานี่
ิ้นบูที่ทางมานี่ทุกคนสกรีนปีใหม่งามจุบาเมะก็คือคนนั้นแหละเป็นเลยทุกคนก็สุดก็คือคนนั่นแหละก็งามแหละสำนันนะมันเบิ่งงามมันเป็นตะเพงงามเลยบ่สุดแบบงามนะปนุงใส่ตู้จริงๆว่าอันว่าไปไทยฮะทำอิฐนะว่าสิไปแนวนี้สมมติไปจากลาววันที่12เนาะลินสงกรานต์ที่14 15 16เนาะไปจากลาววันที่12ไปขึ้นรถไปลงยุอุดรแล้วก็ขึ้นรถยุอุดรหรือว่าขี่รถไฟยุอุดรไปกรุงเทพไปกรุงเทพอยากไปวัดพระแก้วอยากไปแถวแถวตัวเมืองกรุงเทพหลังจากอยู่มือนั้นมืดมือแล้วก็สิกลับมาขอนแก่นกลับมาขอนแก่นเพราะว่าอยู่มือเดียวอยู่กรุงเทพนะเพราะอยู่โดนบ่ได้งบน้อยยานแบบบ่มีเงินกลับมาสินะละก็เลยว่าสิอยู่มือเดียวแล้วก็กลับมาลินสงกรานต์อยู่ขอนแก่นให้ทันวันที่14 15 16คันมาบ่ทันและแม่นยานบ่ได้เห็นเพิ่นแห่นางสงกรานต์อยู่ไทยนะทุกคนเพิ่นแห่ประมาณวันที่เท่าไหร่ที่ PFC ฮู้กะคอมเมนต์บอกน้องลี่เด้อเพราะน้องลี่ก็บ่เคยเห็นบ่เคยอันนั้นจักเทื่อสิไปครั้งแรกในชีวิตได้ไปก็สิดีใจสุดเลยเนาะดีตั้งใจไว้แล้วได้นี่โอ้ยตั้งใจไว้ตั้งแต่เดือนแล้วนะทุกคนคันบ่ได้ไปนี่ฮู้สิเป็นแนวเดินโอเคทุกคนสงกรานต์ในอีเมลสิอยู่เสืออยู่บ้านนี่นะเนาะอยู่เฮือนเด้แหละสิไปสิได้บ่มีคนเด้สงกรานต์แม่บางก็อยู่เฮือนท่าทุกคนน้องลีก็ไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้น่ะไปเที่ยวได้แล้วก็ต่างเฮ็ดได้เวียกได้เนาะอันนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อจริงแต่ก็ต้องขอขอบอกขอบใจผู้ที่ทรงมักยงสิทธิ์มาให้กินเด้อขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงความเจ็บอย่าได้ความคลายอย่ามีเอาแม่ปีใหม่ปีใหม่ก็ขอให้เพิ่นร่ำรวยร่ำรวยแม่นแต่ความสุขความดีหมดทุกอย่างทุกอันก็ขอให้มาโฮมอยู่เพิ่นแล้วก็พร้อมทางเฮาอีกเนาะทุกคนก็มีความสุขตลอดไปฟ้าใหม่ปีใหม่ร่ำรวยโชคมันมีแต่ความดีเด้อขนาดว่าบ่เคยเห็นหน้ากันเนาะเพิ่นยังส่งมาให้กินเนาะทุกคนเนาะก็ต้องขอขอบอกขอบใจขอให้เพิ่นเฮงๆรวยๆถูกหวยรางวัลที่1เด้อฟ้าใหม่ปีใหม่เนาะโอเคบ๊ายบาย FC ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็เช่นกันเด้อโชคดีปีใหม่เด้อ